สงสารผู้ปกครองกับนักเรียนนะครับเปลี่ยนระบบใหม่อีกแล้วหยุดที่ระบบล่าสุดแล้วกันนะครับแล้วก็พัฒนาให้มันดีสวัสดีครับนี่พี่ตุ้ยนะครับในการสอบเข้ามหาลัยเนี่ยนะครับสมัยก่อนปี2520นะถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับก่อน2520เนี่ยมหาลัยในบ้านเราเนี่ยมันก็มีไม่เยอะแล้วก็เป็นมหาลัยของเครือรัฐบาลนะครับก็อย่างเช่นจุฬาเกษตรธรรมศาสตร์เงี้ยครับแรกๆเขาก็จัดสอบกันเองมันก็วุ่นวายกับเด็กๆม.ปลายสมัยนั้นเขาก็มาตกลงกันแล้วก็ทำให้การสอบเนี่ยเป็นการสอบครั้งเดียวแล้วก็จัดการระบบทุกอย่างให้เด็กมัธยมปลายได้มีโอกาสทุกคนก็เลยเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าการจัดสอบเอ็นทรานซ์เริ่มมาตั้งแต่2519หรือ2520นี่ก็คือมันกำลังโตยังไม่เป็นระบบระเบียบแล้วก็เป็นมายาวเลยครับระบบเอ็นฮาร์เนี่ยจนถึงถ้าจำไม่ผิดก็คือ2548ซึ่งพี่ก็อยู่ในช่วงนั้นนะครับที่ได้สอบระบบนั้นเนี่ยพี่อยากจะเรียกว่าระบบ1ระบบเนี่ยมันมี3ส่วนส่วนแรกก็คือ planner ผู้ออกแบบส่วนที่2ก็คือ operator หรือ maker เป็นผู้ลงมือปฏิบัติการพี่ขอเรียกว่า maker แล้วตัวนักเรียนหรือผู้ปกครองที่จะต้องมาวุ่นวายกับชีวิตไอ้พวกนี้ขอเรียกว่า user ทีนี้ planner เนี่ยสมัยก่อนก็คือพวกอาจารย์มหาลัยคณะอธิการบดีซึ่งเขาก็อยากให้มันคัดเลือกนักเรียนได้อะแล้วก็ไม่เป็นที่ลำบากลำบนนะครับเพราะฉะนั้นเพนเนอร์เนี้ยแล้วก็เมคเกอร์เนี้ยก็คือเป็นคนในองค์กรร่วมเดียวกันองค์กรในมหาลัยก็คือไม่มีส่วนภายนอกมาเกี่ยวข้องนอกจากการศึกษาจริงซึ่งระบบเอ็นฮานี่เป็นระบบที่ดีมากแล้วก็ป้องกันการทุจริตมีหลายชั้นมีหลายขั้นตอนมากแล้วก็ยากที่ข้อสอบจะรั่วแต่ในช่วงหลังๆนะครับช่วงประมาณ2538เป็นต้นไปเนี้ยมันมีการพยายามที่จะทำให้ข้อสอบเนี่ยมันรั่วไหลแล้วก็มีการช่อฉนสำหรับพี่แล้วเนี่ยถ้าอยากให้ประเทศนี้มันพัฒนาก้าวหน้านะ1เลิกยุ่งกับการศึกษาได้แล้วนะครับพวกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแล้วก็อยากให้การศึกษาดีขึ้นแพนเนอร์ที่เรียกว่ารัฐบาลหรือพรรคการเมืองเนี่ยเขาก็อยากให้การศึกษานี่ไม่มีโรงเรียนกวดวิชาคำตอบคือถ้าโรงเรียนเนี่ยเขาสอนได้ดีได้มีมาตรฐานก็ไม่มีใครอยากเรียนกวดวิชาให้จ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรอกครับนะแม้กระทั่งตัวพี่เองก็เป็นหนึ่งในนั้นสมัยเป็นนักเรียนก็ต้องเรียนพิเศษนะครับหลังๆระบบ A-net O-net เนี่ยมันก็อยู่ในช่วงหนึ่งแว็บเดียวแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแอดมิชชั่นซึ่งระบบแอดมิชชั่นเนี่ยดูเหมือนว่าจะเริ่มกลับมาดีแล้วเพราะว่าตัวเพนเนอร์หรือตัวเมเกอร์เนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ตอบโจทย์คณะที่รุนแรงอย่างเช่นแพทยศาสตร์ทันตแพทย์เขาก็ยังมีคู่ขนานคือกศพทซึ่งตอนนี้มันก็มีวิกฤตของเรื่องจำนวนนักเรียนที่น้อยลงด้วยแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจอะไรด้วยแล้วมหาลัยหลายมหาลัยก็มีนักศึกษาน้อยลงแล้วคุณภาพนำไปพัฒนาประเทศก็ยิ่งลำบากขึ้นทำให้ทปอนะครับเริ่มรู้สึกว่ามันจะต้องแก้ไขหลายๆอย่างครับคุณภาพเด็กที่คัดเลือกมาระบบที่คัดเลือกเข้าแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายนะครับที่เขาอยากได้บ้างเพราะรายได้เขามีน้อยลงแล้วก็เลยพยายามเปลี่ยนระบบใหม่อีกแล้วแต่ก่อนนั้นแอดมิชชั่นนี่กศพทนี่มันก็จะมีแพทใช่ไหมครับกับวิชาสามัญแล้วก็มีความถนัดบ้างจริงๆแล้วมันก็คือระบบเดิมกับเอ็นฮาร์นั่นแหละครับเพียงแต่เปลี่ยนชื่อแล้วก็มีจำนวนวิชาสมัครมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็วุ่นวายกับเด็กมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แทนที่มันจะครั้งเดียวรวดเดียวจบเนี่ยทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียครับคือเราจะมองมุมไหนแล้วจะหาข้ออ้างอะไรครับเพื่อให้เราต้องการให้มันอยู่หรือเราต้องการให้มันไปแต่ขอร้องเถอะครับพอเถอะมันยังพังไม่พออีกเหรอมันพังหลายๆด้านแล้วนะครับการศึกษานี่ไม่ควรแตะต้องที่สุดเลยนะครับก็ทปอก็พยายามจะทำให้ระบบการศึกษานี่เปลี่ยนใหม่จะมีการสอบที่ชื่อว่า TPAT แล้วก็ A-levelสงสารผู้ปกครองกับนักเรียนนะครับเป็นเรื่องน่าเศร้าเข้าไปอีกอะครับถ้าถามพี่เนี่ยเอาเหอะระบบอะไรก็ตามแต่นะครับเราไม่ใช่แพนเนอร์ช่างมันเราแก้ไขไม่ได้เราเป็นยูเซอร์ดังนั้นเราจัดการให้มันดีที่สุดไม่ว่าระบบคัดเลือกมันจะเป็นยังไงมันจะต้องทดสอบความรู้ที่เราเรียนมาไม่ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นชื่อ entran a net o net admission แพทเลขสามัญไม่ว่ามันจะเปลี่ยนชื่ออะไรก็ตามแต่มันก็ต้องออกตามกฎกติกาที่เป็นมาตรฐานนั่นก็คือหนังสือแบบเรียนกระทรวงหรือหลักสูตรที่เขาบังคับแล้วก็การเฉลยข้อสอบหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดแฟร์ยุติธรรมเปิดเผยออกมาอย่างช่วงที่เขาพยายามเปิดเผยเนี่ยมันก็จะเกิดคำถามว่าคนออกข้อสอบมีสมองไหมแล้วก็มีเหตุมีผลไหมเช่นข้อสอบสมัยเอเน็ตเจ้าของวันเกิดเกิดวันศุกร์จะใช้ผ้าปูโต้สีอะไรซึ่งเด็กๆก็ตอบเป็นสีฟ้ากันหมดเพราะว่าเกิดวันศุกร์ก็มึงชี้นำว่าเกิดวันศุกร์อะแต่จริงๆจะใช้ผ้าปูโต้สีอะไรคำตอบก็คือสีอะไรที่ร้านกูมีเนี่ยก็ต้องใช้อันนั้นแหละคำตอบเขาบอกว่าสีอะไรนะส้มหรือไงเนี่ยถ้าพี่จำไม่ผิดเขาบอกว่ามันจะทำให้มีความรู้สึกอยากทานอาหารมากขึ้นนี่คือด็อกเตอร์นะครับคนออกข้อสอบนะครับแล้วคนเฉลยแล้วมึงก็ชี้นำว่าเขาเกิดวันศุกร์อ่ะมึงไม่ได้ชี้นำว่าเราอยากให้เขาอยากอาหารเจริญอาหารมีความสุขอ่ะแล้วคำตอบมันง่ายๆคือร้านอาหารเขามีผ้าปูโต๊ะสีอะไรเขาใช้สีนั้นเราก็ไม่มีสิ้นเปลืองมาใหม่หรอกคือมัน
สงสารเด็กว่ะไอ้คำถามพวกนั้นเนี่ยถ้าคนมันฉลาดจริงแล้วมันคิดถึงเด็กจริงเนี่ยการออกข้อสอบมันสามารถประยุกต์ในการออกข้อสอบเอาความรู้หลายๆอย่างเนี่ยมาใช้กับชีวิตจริงได้การออกข้อสอบวิชาอะไรก็ตามแต่มันก็ต้องวัดความรู้วิชานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยขอวิงวอนไปยังแพนเนอร์นะครับหยุดที่ระบบล่าสุดแล้วกันนะครับแล้วก็พัฒนาให้มันดีแล้วก็อันนี้อย่าคิดว่ามันคือรายได้รายได้มันคือบุคลากรนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่มีคุณภาพดีกว่าครับเอาล่ะกลับมาเรื่องเรานะครับยูเซอร์ตอนนี้ครับมันเปลี่ยนเป็นทบอซึ่งมีผู้สนับสนุนคือสสวทแล้วระบบแอดมิชชั่นเดิมนะครับออกข้อสอบและจัดการโดยสทศและสสวทสสวทคือหลักสูตรมัธยมปลายในปัจจุบันและเราเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เราไม่ได้เน้นวิชาอื่นเพราะอะไรโลกใบนี้มันเป็นยังไงล่ะครับเอาตรงๆพี่ยังเครียดแทนนักเรียนศิลป์ภาษาเลยสมัยก่อนเราต้องหาคนเชี่ยวชาญเพื่อจะติดต่อสื่อสารปัจจุบันนี้มันมี Google ไงครับมันทานสเลดได้แล้วก็แต่ก่อนมันแปลโง่ๆเดี๋ยวนี้ก็แปลดีขึ้นปัจจุบันนี้ภาษามันจะเป็นภาษาที่เราสื่อสารกับสิ่งที่ไร้ชีวิตหรือที่จะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วมันจะต้องมีการโคดดิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับทำไมเป็นสสวทระบบใหม่ทุกคนต้องยึดตามหลักสูตรเพราะอุดมคติคือประเทศทั้งประเทศนี้เนี่ยทุกโรงเรียนเนี่ยจะต้องใช้หลักสูตรของที่กระทรวงสาธารณสุขและสสวทจัดตั้งขึ้นเป็นอย่างขั้นต่ำแล้วโรงเรียนจะสอนอะไรเกินกว่านั้นไม่เป็นไรการออกข้อสอบออกแบบมาตรฐานก็คือออกตามสสวทครับเพราะฉะนั้นเขาจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ตามนะครับนั่นคือเขาต้องการค่าสมัครที่เปลี่ยนไปค่าคัดเลือกที่เปลี่ยนไปแล้วก็เงินเข้ากระเป๋าองค์กรที่เปลี่ยนไปนั่นคือความเป็นจริงแต่วิธีทดสอบไม่มีทางที่จะเปลี่ยนจากแบบเรียนกระทรวงได้คำตอบง่ายๆถ้ามันเปลี่ยนกูจะเรียนทำไมแล้วมันก็ยังไม่มีมาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งคุณต้องยึดแบบเรียนกระทรวงครับทุกวิชาเลยนะครับมายกเว้นอยู่วิชาแค่ภาษาอังกฤษลงบังคับที่ไม่รู้ว่าแบบเรียนกระทรวงคืออะไรเพราะนั้นนี่แหละครับคือความพังทลายการศึกษาที่ใหญ่ยุ่งกับมันได้แล้วครับไอ้แพนเนอร์ทั้งหลายแหล่ที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วไม่ได้คิดว่าจะให้มันเจริญก้าวหน้าแม้กระทั่งในวงการกฎวิชาหรือโรงการโรงเรียนเองมันก็มีเรื่องแย่ๆพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดตัวระดับใหญ่นี่มันก็ยังทุเรศนะครับแล้วมันจะดีอะไรได้ยังไงครับพอจะพูดถึงแพนเนอร์อีกแล้วอ่ะยูเซอร์ครับหลักสูตรสำคัญที่สุดคราวนี้พี่ก็จะมาพูดถึงเลขของพี่ครับขอเตือนไว้อย่างนะครับคุณจะได้เลขคะแนน 100% เต็มแต่วิชาอื่นคุณ 5% คุณก็สอบเข้าไม่ได้อยู่ดีนะครับการที่มานั่งอวดว่าลูกศิษย์เราอุ๊ยคะแนนเต็มมันเก่งด้วยตัวมันเองครับโรงเรียนกฎวิชาหนังสือข้อมูลความรู้ถ้าเปรียบเทียบเป็นนักวิ่งคืออุปกรณ์กับวิธีการวิ่งแต่คุณคือคนวิ่งคุณต้องมีกำลังใจและมีพลังความพยายามคุณต้องพิจารณาตัวคุณเองว่าพลังคุณหายไปเพราะอะไรคุณมีอะไรบกพร่องบ้างแล้วว่าแก้ไขเวลาคุณวิ่งคุณก็ไม่ต้องไปสนว่าคนอื่นมันจะนำหรือเราจะตามใครมันอยู่ที่กำลังใจคุณโรงเรียนหรือโรงเรียนกฎวิชามันก็แค่อุปกรณ์แล้วก็วิธีการวิ่งครับถ้าอุปกรณ์ดีหน่อยก็วิ่งสบายหน่อยแค่นั้นเองแต่ก็อยู่ที่ตัวคุณนะทีนี้ไอ้ระบบการสอบมันก็เหมือนเส้นทางการวิ่งเพราะนั้นไม่ต้องห่วงครับมันแค่เปลี่ยนชื่อกับเปลี่ยนป้ายโฆษณาด้านข้างครับแล้วมันก็ได้สปอนเซอร์เข้ากระเป๋ามันแค่นั้นเองครับผมจะให้คุณเห็นว่าเมื่อก่อนปี2564สทศเป็นฝ่ายจัดการสอบและสสวทเป็นแพนเนอร์นะครับแล้วนี่ก็คือข้อสอบเลขที่เขาบ่นกันว่ามันมีหลักสูตรใหม่คณิตคืออะไรคราวนี้ประยุกต์ก็คือการพูดให้เข้ากับชีวิตจริงนี่ก็คือข้อสอบเมื่อ2ปีที่แล้วสำนักงานเขตแห่ง1จัดผู้เข้ามารอทำบัตรประชาชนเป็นเก้าอี้11ตัววางเรียงกันเป็น1กระดานเพื่อป้องกันการระบาดโควิดแล้วนั่งเก้าอี้นี่ห้ามนั่งติดกันแม่งกระโจดสมัยโบราณห้ามนั่งติดกันอะไรเขาเรียนกันมาเป็น10ปีครับประยุกต์ตรงไหนครับประยุกต์ตรงพูดให้เข้ากับชีวิตจริงแค่นั้นเองให้เห็นว่ากูเรียนไปทำไมเหมือนสมัยพี่เรียนม.ต้นเพื่อนพี่ก็บ่นว่าสแควร์รูทกูจะเรียนพอกเลยวะซื้อโซ่หมูต้องถอดรูทไหมแม่ค้าจะบอกไหมว่าผลแล้วรูท25ใช่ไหมถ้าแต่เราเรียนไปทำไมถ้ามันไม่จำเป็นจำเป็นต้องเรียนนี่ครับเขาก็แสดงให้เห็นว่ามันจำเป็นเอาง่ายๆนะครับวงกลมน้องเอานิ้วจุ่มน้ำนี่ก็เห็นเป็นคลื่นวงกลมแล้วถ้าคุณมองในผิวน้ำได้คุณจะเห็นละลอกคลื่นที่เรียกว่าทรายเคิร์ฟที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับเห็นไหมครับว่ามันใกล้ตัวนั่นแหละครับคณิตประยุกต์คณิตประยุกต์เดี๋ยวผมไม่ดูต่อนี่โอ้โหสถาบันพัฒนาการศึกษาขยายพันธุ์แบบทีเอสของชนิดทนิดเอกับทนิดบีแล้วเรามาคำนวณกันแบบสาแก่ใจมากครับก็เห็นอยู่บนหน้าจอเนี่ยว่าคำนวณอะไรแล้วพอปีล่าสุดนี้เปลี่ยนจากสทศเป็นทบอแต่มีคู่พาร์ทเนอร์คือสสวทก็ยังมีคณิตประยุกต์อยู่แต่ขอโทษนะง่ายกว่าเดิมอีกอันนี้ของเลขาธิการซึ่งคณิตประยุกต์มันเนี่ยมันเป็นร้านขายขนมปังนู่นนี่นั่นกำไรเป็นยังไงแล้วความรู้ที่ใช้ขอโทษนะครับหมอต้นไม่ใช่หมอปลายเลยอันนี้ก็ของคณิตประยุกต์2ปีก่อนนะเอาจริงๆนะครับนักเรียนที่เรียนมัธยมในโรงเรียนเนี่ยเขาก็รู้ว่าไอ้โจทย์พวกนี้มันก็คือโจทย์เหมือนกันบ้านโรงเรียนนะครับมันประยุกต์ตรงไหนครับก็แค่ยกตัวอย่างหรือออกข้อสอบให้มันคล้ายกับสถานการณ์เป็นจริงแค่นั้นเองครับคราวนี้มาดูปีล่าสุดดีกว่าครับเปลี่ยนเป็นทบอ
กสสวทนี่แผงโซลาร์เซลล์ครับหลังคาบ้านเนี่ยนี่ก็อยากรู้ขาตั้งเนี่ยที่จะมาวางในหลังคาบ้านเนี่ยให้แผงโซลาร์เซลล์มันตั้งอยู่ได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่ซึ่งก็คือการหาความยาวแบบตรีโกณมิติไอ้ข้อสอบเมื่อ2ปีก่อนยังยากกว่าอีกเป็นของเล่นที่ไปวางพาดนะเป็นกระดานลื่นเนี่ยแต่ตัวที่พี่อยากให้ดูคำว่าคณิตประยุกต์ที่เขามีปัญหากันน่ะมันคืออะไรมันต้องเรียนเพิ่มไหมคำตอบก็คือมันแค่ให้คุณเข้าสู่โลกความจริงมากขึ้นมากกว่าที่คุณจะเห็นเป็นตัวเลขหรือเป็นสมการตัวโจทย์เนี่ยมันง่ายกว่าเดิมด้วยซ้ำแล้วก็อันนี้ปีที่แล้วนะครับผมว่ามัน2ปีก่อนที่ตรสออกยังยากกว่าปีล่าสุดที่ทปอเป็นฝ่ายจัดการแพลนเนอร์นะครับแล้วก็เมเกอร์เป็นใครก็ไม่อยากพูดถึงนะครับแต่มันกำลังจะเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมครับเป็นเอเลเวลแล้วมันก็จะมีแพทที่ชื่อที่แพทเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับตอนนี้จะให้เข้าใจคำว่าคณิตประยุกต์คืออะไรก็คือการบ้านในแบบเรียนท้ายบทครับเพียงแต่คุณต้องใช้แบบเรียนของกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันนะครับในหน้าปกแบบเรียนครับหน้านี้คณิตม.4 ทับ 1ครับแล้วเขาน่ารักมากครับแบบเรียนเขานะครับมีนี่ครับมีเสริมสมองมีอธิบายอะไรแบบเรียนหน้าปกม.4 เทอม 2เป็นซอมบี้แต่ซอมบี้เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรแล้วมันเกี่ยวข้องกับเลขยกกำลังนี่ให้ดูครับเครื่องสลายก้อนนิ้วเกี่ยวอะไรกับวงรีเกี่ยวอะไรกับคณิตศาสตร์อยู่ในแบบเรียนนะครับแล้วนี่ครับโจทย์ท้ายบทคณิตประยุกต์ซึ่งโจทย์ท้ายบทคณิตประยุกต์ที่เขาเรียกกันยากกว่าข้อสอบที่เคยออกมาใน2ปีที่ผ่านมาครับดังนั้นถ้าเกิดคุณแค่ศึกษาแบบเรียนกระทรวงให้ครบในแต่ละวิชาแล้วก็ทำแบบฝึกหัดท้ายบทโดยเฉพาะในส่วนของเลขจะเป็นยังไงพี่จะบอกว่าเรียนเหมือนเดิมดูแบบเรียนทำโจทย์ท้ายบทมันจะเปลี่ยนชื่อสอบเป็นอะไรก็ตามไปมันข้อสอบมันออกไม่เกินนี้และไม่ยากไปกว่านี้ถ้ายากไปกว่านี้ระบบปัจจุบันนี้เดี๋ยวมันก็จะมีฟองขึ้นมาเองหวังว่าจะดีนะเมกเกอร์หวังว่าจะดีนะครับแพนเนอร์อย่าให้ยูเซอร์ลำบากเลยนี่แหละครับคุณเห็นข้อสอบคุณเห็นแบบเรียนแล้วนะดังนั้นถ้าเกิดข้อสอบมันจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนคนออกข้อสอบแต่สิ่งที่คุณจะเตรียมตัวเพื่อคุณจะเรียนในมหาลัยที่ดีคณะที่ดีหนึ่งเขาให้เราเรียนอะไรคนต้องทดสอบอันนั้นสบายใจได้ไม่มีทางที่เขาไปทดสอบ2ทั่วประเทศเขาเข้าใจว่าใช้หนังสืออย่างต่ำคือแบบเรียนกระทรวงเพราะฉะนั้นวิธีออกสอบจะออกตามแบบเรียนกระทรวงไม่ออกเกินเพราะไม่งั้นเขาก็จะโดนต่อว่าโดนประณามถล่มยิ่งกว่าข่าวที่เราเผชิญกันอยู่นะครับพี่เชื่อว่าทั้งแพนเนอร์และเมเกอร์ตอนนี้เริ่มกลับมาสู่ระบบดั้งเดิมที่เรียกว่าเอ็นฐานเริ่มดีขึ้นแล้วครับชื่อการสอบ A level คือวิชาสามัญก็ทำแบบเรียนโดยเฉพาะของเลขคือแพท1ไม่มีแล้วก็คือไม่ต้องสอบ2อันแล้วสอบอันเดียวพอส่วนไอทีแพทคือวิชาความถนัดทุกคนก็ไม่มีอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวเขาอยากมีที่ยึดเหนี่ยวเขาก็เลยไปหาไปเรียนไปอะไรก็ตามแต่นะครับแต่บอกได้เลยครับมันก็แค่เตรียมตัวให้ดีที่สุดในวิชา A level ดีกว่าก็เพราะว่าตรงนั้นน่ะมันคือปัจจุบันที่เขาจะทดสอบก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จทุกอย่างมีกฎกติกามารยาททุกอย่างมีมาตรฐานขอย้ำนะในส่วนของเลขแบบเรียนกระทรวงครับแล้วก็ในวงการที่เขาจะโฆษณาเด็กเก่งเด็กอะไรไม่เก่งอะไรจริงๆก็คือเด็กเขาเก่งเองครับยังไงก็ตามทุกคนต้องมีกำลังใจแล้วก็สู้นะครับยังไงทุกคนก็เผชิญครับไม่ใช่เราคนเดียวที่เราจะเจอข้อสอบยากแล้วก็ไม่ใช่เขาคนเดียวที่จะเจอข้อสอบง่ายถ้ามีอะไรให้คำปรึกษาได้ก็จะให้คำปรึกษาคอร์สม4ม5ม4ทั้งเทอม1และเทอม2นะครับแล้วก็ม5เทอม1พี่ดีไซน์เอาไว้ให้เรียนตัวเนื้อหากับตะลุยโจทย์ตะลุยโจทย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นข้อสอบที่น่าสนใจจากข้อสอบเข้ามหาลัยนะครับข้อสอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์ในอดีตที่ออกได้ดีปัจจุบันนี้ออกเกินเพราะไปใส่ใจเด็กที่เป็นตัวแทนโอลิมปิกระหว่างประเทศคือต้องการเอาผักชีไปโรยหน้าว่าประเทศเรามีเด็กเก่งนะครับในอดีตนะขอใช้ว่าในอดีตแล้วก็ข้อสอบโรงเรียนเตรียมนะครับตะลุยโจทย์ที่ว่านี้แน่นอนครับสำหรับน้องที่อยู่โรงเรียนอื่นเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันยากแต่ถ้าคุณผ่านมันได้ข้อสอบเรียนคุณก็หมู่ครับคุณจะทำได้เต็มแน่นอนส่วนตัวเนื้อหาเนี่ยครับไม่ว่ามันจะเปลี่ยนกี่ปีกี่ปีเนื้อหามันก็คือเนื้อหาเดิมเพียงแต่มันอาจจะเพิ่มความทันสมัยเข้ามาพี่ก็จะเพิ่มเข้าไปแต่พี่จะเพิ่มเมื่อมันจำเป็นต้องเพิ่มดังนั้นอยากจะบอกว่าตัวหนังสือเรียนหรือตัวอะไรมันจะอยู่ตัวครับแต่ว่าผมจะผัดชี้เสริมเข้าไปในช่วงเวลาที่มันควรเสริมแล้วก็อย่างไอ้คณิตประยุกต์หรืออะไรเนี่ยที่เป็นเรื่องใหม่เนี่ยก็บอกแล้วว่ามันไม่ใหม่ดังนั้นผมควรเสริมไหมล่ะคุณคิดเอาเองละกันตอนนี้หลักสูตรม.4 ทับ 1 ทับ 2 และม.5 ทับ 1ผมจะมีเนื้อหากับตะลุยโจถ้าคุณเรียนเนื้อหาแล้วแล้วคุณไม่เรียนตะลุยโจคุณก็ไม่ได้ฝึกให้คุณชำนาญดังนั้นถึงมีตะลุยโจนะครับตะลุยโจนี่สำคัญนะเป็นการทบทวนเนื้อหาความรู้แล้วเนื้อหาที่สอนสดกับไฟล์คู่ขนานไฟล์คู่ขนานนี่คือสิ่งที่อยากสอนและทั้งหมดที่มีซึ่งดีมากแต่ผู้ปกครองและนักเรียนเนี่ยชอบความใหม่สดในเมื่อชอบความใหม่สดเราจะสอนให้คุณดูซึ่งการสอนสดเนี่ยมันจะแปลตามนักเรียนที่เรียนถ้าหน้าเขารู้เรื่องเนี่ยผมก็จะใส่ไปเรื่อยๆจนเขาแบบเขาไม่ไหวแล้วเขาล้าแล้วผมก็จะไม่ใส่ไฟล์คู่ขนานคือไอ้สิ่งที่ข้าพเจ้าอยากให้ส่วนไอ้สอนสดคือแปลตามนักเรียนถ้าวันใดก็ตามที่ไอ้แปลตามนักเรียนสอนสดจะดีกว่าไฟล์คู่ขนานเนี่ยสอนสดนั้นก็จะเป็นไฟล์คู่ขนานในอนาคตครับดังนั้นเนี่ยคอร์สของผมจะมีเรียนตามสดซึ่งจะเรียกว่าออนไลน์ก็ได้ครับคุณไม่ได้เรียนสดนะครับแต่เรียนตามสดอ่ะแต่แล้วจะมีไฟล์คู่ขนานให้ทุกคอร์สเลยถ้าทำไมข้อนี้ไม่เฉลยอันนี้ทำไมไม่สอนไปดูที่ไฟล์คู่ขนานเพราะอันนั้นคือผมอยากสอนครับแต่ว่า
ในปัจจุบันเรื่องบางเรื่องก็ไม่ควรพูดเพราะพูดไปก็ไม่ออกข้อสอบก็คือจะแปลตามนักเรียนและเวลาทั้งตะลุยโจทย์ก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ไฟล์คู่ขนานคือไฟล์ที่ดีที่สุดที่เลือกมาให้แล้วแล้วคนที่จะเรียนแล้วอยากเรียนสอดแล้วอยากเรียนคู่ขนานด้วยเวลาที่แอดโฮมให้เวลามากกว่าเรียนเพื่อให้คุณเอาเวลานั้นนะไปดูทบทวนที่ไฟล์คู่ขนานหรือไปเติมโจทย์ที่คุณอยากเติมเพราะนั้นก็ถ้าเกิดคุณอยากเรียนไฟล์คู่ขนานอย่างเดียวแล้วคุณเสียดายเรียนสดเวลาที่คุณเหลือนิดหน่อยคุณก็มาดูเดี๋ยวว่าเรียนสดมันต่างจากไฟล์คู่ขนานไหมก็บอกได้เลยว่ามันก็ไม่ต่างในเมื่อมันไม่ต่างกันหรือมันต่างกันน้อยมากด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างดังนั้นเหตุผลเดิมและความเข้าใจเดิมทักษะเดิมการเรียนสดเนี่ยมันจำเป็นเฉพาะม.5เทอม2ที่เขาจะต้องเตรียมขึ้นม.และเตรียมตัวสอบครับตรงนั้นครับพี่ก็จะเปลี่ยนเป็นคิง1คิง2คิง1จึงเป็นเนื้อหาม.5เทอม2กับม.6เพื่อให้เด็กม.5หรือม.6กำลังเรียนสิ่งที่ยังไม่ได้เรียนและกำลังเรียนสิ่งที่เรียนอยู่ครับดังนั้นคิง1เลยเป็นเนื้อหาม.5เทอม2กับม.6ส่วนคิง2เป็นการทบทวนม.4เทอม1เทอม2และม.5เทอม1คิง2ไม่เห็นต้องเรียนเลยอ่ะเราเรียนมาแล้วไม่เรียนได้มั้ยคำตอบก็คือไม่เรียนก็ได้ครับเพราะว่ามันเรื่องของเก่างั้นคุณก็ทบทวนเองไงครับแต่คุณจะไม่ได้ในแง่กว้างที่มันโยงใยระหว่างบทเนื่องจากการสอบเข้าเนี่ยข้อสอบบางข้อเนี่ยมันข้ามหรือผสมผสานบทซึ่งมันจะไม่เหมือนโรงเรียนตอนทำเกรดซึ่งมันจะทีละหัวข้อหรือทีละบทแล้วก็ไม่ค่อยเกี่ยวโยงกับอันนึงดังนั้นคนที่เรียนคิง2คือคนที่อยากได้พี่ทบทวนให้และอยากจะเห็นมุมมองที่พี่มองโดยที่ตัวเองไม่ได้ทบทวนเองแค่นั้นเองดังนั้นคิง2จำเป็นไหมทวนเองก็ได้ครับอยากให้พี่ทวนให้ก็ได้แต่มันจะไม่เหมือนตอนที่เรียนเนื้อหาม.4 ม.5 ที่เป็นทำเกรดถ้ามันเหมือนก็เหมือนคุณฟังซ้ำที่ยิ่งฟังซ้ำอะไรก็ทำแต่มันก็ยิ่งแม่นขึ้นการสอบแบบใหม่น่ากลัวมากเนื่องจากการสอบแบบใหม่ในส่วนของเลขนะครับจะออกข้อสอบเป็นกขคแล้วก็มีช้อย5ช้อยว่ากขคถูกหรือไม่ถูกซึ่งตรงนี้ออกเยอะมากซึ่งข้อสอบง่ายขึ้นเนี่ยแต่คะแนนเนี่ยเด็กส่วนใหญ่น้อยลงเหตุผลเพราะอะไรครับมันต้องแม่นมากครับ3อันนี้ถ้าคุณไม่แม่นก็คือคุณผิดนะครับก็คือคุณไม่ได้คะแนนยกเว้นคุณมั่วถูกเท่านั้นยิ่งอันนี้เหตุการณ์เหมือนถูกลอตเตอรี่เด็กสมัยนี้ข้อสอบไม่ยากแต่ต้องโคตรแม่นถ้าไม่โคตรแม่นคะแนนน้อยกว่าข้อสอบยากอีกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ข้าพเจ้าทบทวนให้มันน่าจะดีกว่าคุณทบทวนเองตรงที่ผมทวนมาบ่อยแล้วและผมก็เจอเห็นแนวข้อสอบมาเยอะแล้วว่าคุณต้องระวังอะไรคิง1คิง2ก็เป็นทบทวนเนื้อหาพื้นฐานแล้วเราก็กะว่าคุณจะทบทวนเนื้อหาพื้นฐานจบตอนขึ้นม.6เพราะว่าคิง2เราจะเปิดตอนปิดเทอมขึ้นม.6แล้วคิง1เราจะเปิดตอนอยู่ม.5เทอม2เด็กที่ควรเรียนเนี่ยควรเรียนตอนม.5เทอม2แล้วก็คิง2ควรเรียนตอนปิดเทอมขึ้นม.6แล้วพอขึ้นม.6ปุ๊บเราจะตะลุยโจทย์เตรียมตัวสอบเข้าซึ่งก็คือคิง3ข้อสอบทุนหรือจะไปคอนเทนต์แมทอันนี้คือระดับของความยากในการตะลุยโจทย์ซึ่งแตกต่างกันและไปเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันคุณจะสอบทุนคุณก็ต้องตะลุยข้อสอบทุนการตะลุยโจทย์ไม่ว่าจะเป็นคิง3ข้อสอบทุนหรือคอนเทนต์แมทก็คือให้มันตรงกับความต้องการเราและเน้นสไตล์ของกลุ่มออกข้อสอบนั้นแต่ถ้าถามพี่เนี่ยคิง3เป็นสิ่งที่เขาเรียกครอบจักรวาลแต่ก็ยากมากเมื่อเทียบกับอันอื่นส่วนข้อสอบทุนก็ยากเป็นอีกแบบนึงไอ้คิง3พี่ก็ยังมี3แบบด้วยนะพี่จะบอกว่าเมื่อคุณเตรียมตัวพื้นฐานครบแล้วในคิง2หรือคุณอาจจะไปเรียนที่อื่นมาคุณไม่ได้เรียนพื้นฐานคิง1คิง2ผมมาแล้วคุณจะมาตะลุยโจทย์กับผมได้ไหมได้แล้วคุณจะรู้ด้วยครับว่าสิ่งที่คุณรู้ในพื้นฐานที่คุณไปเรียนที่อื่นหรือคุณไปอ่านมาเนี่ยคุณมีน้อยกว่าหรือคุณมีมากกว่าที่ผมมีแล้วไอ้ที่ผมมีเนี่ยมันพอไหมมันดีไหมหรือคุณต้องไปแก้ไขอะไรไหมคุณก็ปรับได้ครับคุณก็ไม่ต้องมาเริ่มใหม่ในแอปของ At Home ทุกคอร์สทุกวิชามีให้ทดลองเรียนครับดังนั้นคุณก็ทดลองเรียนก่อนดีครับว่าคุณโอเคไหมแล้วก็อย่างที่ย้ำครับโรงเรียนกดวิชาหนังสือเรียนหรือการสอนทั้งหลายแหล่คืออุปกรณ์ในการวิ่งถ้าเราเป็นนักวิ่งแต่คนที่ลงมือวิ่งคือคุณนะครับ